สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่บรรทัดโตเกียวชาแนลครับวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆไปเที่ยวห้างไปใช้ชีวิตแบบ New Normal นะครับวันนี้ไม่ได้มาคนเดียวนะครับมากับหลานชายครับน้องแม็กครับสวัสดีครับเดี๋ยวเราสองคนนะครับจะไปที่ห้างเซ็นทรัลเวิลด์เราไปดูกันนะครับว่าชีวิตแบบ New Normal เป็นยังไงเดี๋ยวเจอกันนะครับเรามาถึงแล้วเซ็นทรัลเวิลด์ไปหาทางเข้ากันเอ๊ะก่อนเข้าเราต้องทำอะไรนะสแกนใช่ไหมต้องสแกนQR code QR code เว็บชื่ออะไรนะแป๊บนึงนะไกลไปมั้งสแกน QR code ครับแล้วเดี๋ยวก็เปิดยังมี advertising แป๊บหนึ่งโฆษณาเปิดโอเพ่นอาสิเช็คอินใช่ไหมอาสิถ่ายไหมเช็คอินครับแล้วก็ถัดไปแล้วก็กดต้องถัดไปก่อนเนาะจะกดข้าพเจ้าได้อ่านและยอมรับยังกดยอมรับก่อนแล้วก็กดถัดไปแล้วก็ระบุเบอร์โทรศัพท์เบอร์โทรศัพท์0814594566แล้วก็กดยืนยันเช็คอินเรียบร้อยเดี๋ยวขึ้นว่าเช็คอินเรียบร้อยครับศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์เวลา15.29 หน่อไปเราเข้ากันเรียบร้อยครับผ่านเข้ามาได้เรียบร้อยเดี๋ยวเราก็ไปเข้าประตูนู้นครับขอความกรุณาด้วยนะคะ
อนนี้เราก็เข้ามาที่ห้างเซ็นทรัลเวิลด์แล้วนะครับแต่ที่ก่อนเรามาคุยกันเรื่องคำว่า new อะไรนะ new normal นะความหมายของ new normal คืออะไรแม็ก new normal ตามที่ราชบัณฑิตยสถานได้บัญญัติไว้นะครับแปลว่าความปกติใหม่หรือว่าฐานวิถีชีวิตใหม่เอาขยายความไปอีกก็คือรูปแบบการดำเนินชีวิตบางสิ่งบางอย่างที่เปลี่ยนแปลงออกไปเนื่องจากมีอะไรบางอย่างมากระทบจนต้องทำให้การดำเนินชีวิตจากที่เราเคยทำอยู่ในอดีตต้องเปลี่ยนแปลงไปก็คือเรียกสั้นๆว่า new normal แล้วก็ภาษาไทยก็คือวิถีชีวิตใหม่ซึ่งต่อไปเนี้ยคนทั้งโลกก็ต้องใช้วิถีชีวิตใหม่ในการดำเนินชีวิตไปหลังจากที่โควิดเริ่มเบาบางลงนะครับเดี๋ยวเราไปเดินดูกันในนิวส์ไม่ใช่นิวส์เดินดูกันในเซ็นทรัลเวิลด์ว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างหลังจากปิดไปเกือบ2เดือนอันนี้เพิ่งเปิดมาได้6วันเองเนาะใช่ใช่วันนี้วันที่เท่าไหร่นะ22วันนี้วันที่22วันนี้วันที่22พฤษภาคมครับเซ็นทรัลเวิลด์เปิดมาได้แค่6 วันเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปเดินดูอะไรในเซ็นทรัลเวิลด์นะครับเราก็มาหาอะไรรองท้องเติมพลังกันหน่อยนะครับวันนี้เราจะกินอะไรกันเราจะกินบาร์บีคิวพาสต้าบาร์บีคิวพาสต้าเราจะพาทุกคนไปดูน้องบาร์บีคอนที่นั่งอยู่ในร้านกันถ้าเดี๋ยวเรารอเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ร้านปิดทำความสะอาดจะเปิดอีกทีก็4 โมงเดี๋ยวเรามาเจอกันที่บาร์บีคอนครับเย้เข้ามาในร้านอันนี้แล้วนะครับร้านบาร์บีคิวพาซ่าแล้วนะครับแล้วก็สั่งอาหารไปแล้วด้วยสั่งอาหารเป็นชุดโปรโมชั่นครับแต่ว่าร้านบาร์บีคิวพาซ่าเขาก็จะให้นั่งโต๊ะละคนนะครับคนนี้ต้องนั่งแยกกับร้านนั่งกันคนละโต๊ะเลยนะครับแต่ว่าเราไม่ได้นั่งคนเดียวนะครับมีเพื่อนนั่งกินด้วยมีชื่ออะไรนะปาจิใช่ไหมตัวนี้ชื่อปาจิป่ะบาร์บีคอนป่ะเขาเรียกตัวบาร์บีคอนนั่งกินเป็นเพื่อนเป็นไงอร่อยเปล่าโซเชียลดิสแตนซิ่งนั่งคนละโต๊ะเรียบร้อยแล้วครับอิ่มหมีพีมันครับจากบาร์บีคิวพลาซ่าเดี๋ยวเราไปเดินเล่นกันนะครับไปร้านอะไรดีไปมูจิเดี๋ยวเราไปมูจิกันอยู่ชั้นไหนล่ะชั้น4ไม่ก็ชั้น2งั้นก็ลงไปอีกชั้นนึงนะใช่น่าจะชั้นนี้น่าจะชั้นนี้ทิชชู่หมดแล้วกระดาษอะไรนะกระดาษทิชชู่ทิชชู่ไม่ใช่ทิชชู่ผ้าเช็ดแว่นที่ซื้อไปวันนั้นอะหมดแล้วแต่ไม่รู้ว่ามันอยู่ไหน
นั่นคือปัญหา It is a problem 35บาทไปจ่ายตามกันทุกคนไปเราไปดูร้านอื่นกันร้านไหนดีไปร้านไหนไปยูนิโคลหรออืมไปยูนิโคลยูนิโคลเย ตอนนี้เข้ามาเดินอยู่ในร้านยูนิโคลนะครับสาขาเซ็นทรัลเวิลด์ก็มีการต้องสแกน QR code ของไทยชนะนะครับแล้วก็เช็คอินแล้วถึงจะเข้ามาได้ช่วงนี้คนก็ไม่ค่อยเยอะนะครับดูแลฮะดูแลตามหาเสื้อหนึ่งตัวเสื้อซึ่งไม่รู้ว่ายังมีอยู่ไหมเสื้ออะไรฮะมันเป็นคล้ายๆมันไม่ใช่เสื้อกันหนาวมันเสื้อไว้กันแดดกัน UV เข้าตัวเสื้อกันฮะบางๆแต่ที่เท่าที่เดินดูแล้วไม่น่าจะมียูนิโคลคนก็ไม่ค่อยเยอะแต่เขาจำกัดคนนะครับไหนเจออย่างเสื้อกำลังเดินค่ะมันเป็นแจ็คเก็ตป่ะน่าจะเป็นแจ็คเก็ตเนี่ยกันยูวีหรือจะเอาเสื้อนู้นเลยขนเป็ดใจเย็นป่ะไม่ได้เราไม่ได้จะไปท่องเที่ยวในเมืองที่มีอากาศหนาวในตอนนี้ซะหน่อยนะ1,400เองอันนี้ถูกด้วยเท่าไรเท่า10แต่ซื้อไปไม่รู้จะได้ไปเที่ยวหรือเปล่าใช่ป่ะชีวิตแบบ new normal ครับก็ดูก็น่าจะทำกันได้นะครับยังไงพวกเราก็ต้องขอตัวกันจริงไหมใช่แล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเวลาเข้าไปในห้างนะครับก็ต้องเช็คอินนะครับกับเว็บไซต์ของไทยชัยชนะไทยชนะเฉยๆแต่รวมชื่อเว็บไทยชนะแบนก่อนเข้าห้างและเข้าร้านตอนออกจากร้านแล้วก็ตอนออกจากห้างด้วยนะครับผมต้องสแกนทุกครั้งที่เข้าห้างแล้วก็ห้างเข้าร้านแล้วก็ออกด้วยสแกนทั้งเข้าทั้งออกนะขาเข้าก็คือสแกนแล้วก็เช็คอินขาออกก็สแกนแล้วก็เช็คเอาท์แล้วก็จะมีแบบประเมินร้านและห้างให้ดีทุกคนทำด้วยนะครับรอดูเข้าออกถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็ช่วยกันกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย